สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำธรรมะออนแฮนด์ใบไม้ในกำมือทุกๆท่านครับผมเอ็มสริศอธิสินครับเช่นเคยครับท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้ครับเรามาฟังโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์มหาวิเชียรชินวังโสครับเรามาฟังโอวาทธรรมในเรื่องของความรู้และความไม่รู้พร้อมทั้งคำถามจากทางญาติธรรมนะครับที่ส่งเข้ามาหลายๆช่องทางเลยถ้าเกิดท่านผู้ชมพร้อมแล้วฟังโอวาทธรรมในสัปดาห์นี้กันครับพระอาจารย์กราบนมัสการครับเจริญพรกราบขอโอกาสพระอาจารย์ในเรื่องสำคัญเรื่องนึงครับพระอาจารย์เรื่องของความรู้และความไม่รู้ครับเจริญพรพระอาจารย์ครับมีคำถามส่งเข้ามาจากญาติธรรมท่านนึงครับที่ผมเห็นว่าน่าสนใจญาติธรรมท่านนี้ใช้คำว่าเคยได้ยินที่ผู้ใหญ่สอนกันบอกว่าผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดและอย่างเงี้ยบาปมันจะไปเกิดตอนไหนแล้วสิ่งที่เราควรจะรู้ว่ามันคืออะไรครับพระอาจารย์กราบขอโอกาสครับก็ผู้ใหญ่ท่านนี้ไม่ควรเชื่อถืออย่างแรกเลยครับถ้าผู้ใหญ่สอนอย่างนั้นไม่ต้องอะไรเรื่องง่ายๆแค่ไม่รู้ว่าถ่านมันร้อนถ่านที่มันติดไฟแดงๆมันร้อนเนี่ยไปจับเข้ามือก็พังหรือมือก็พองเนี่ยเป็นต้นน่ะฉันไม่รู้กฎหมายฉันก็เลยไปทำผิดกฎหมายถามว่าอย่างนี้ผิดไหมเพราะในคำว่าไม่รู้ยังไม่ผิดมันไม่จริงน่ะเป็นครับตรรกะวิบัติตรรกะแบบนี้น่ะใช้ไม่ได้เลยน่ะเพราะฉะนั้นไม่รู้น่ะมันผิดตั้งแต่ไม่รู้อยู่แล้วน่ะเพราะฉะนั้นคุณไปฆ่าคนตายแล้วจะมาอ้างว่าฉันไม่รู้กฎหมายนี่ว่าฆ่าคนตายแล้วมันผิดกฎหมายอย่างนี้มันใช้ไม่ได้ในตอนน่ะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็คือเมื่อไม่รู้ก็พยายามที่จะเรียนรู้ให้มันเข้าใจขึ้นมานะแล้วมันแปลกนะบางทีเหมือนเรารู้แต่มันก็ยังไม่รู้อยู่ดีอย่างเช่นเห็นหลายคนที่เป็นเด็กรุ่นใหม่นะเรียนวิทยาศาสตร์มานะเชื่อมั่นในตัวเองสูงแต่พออยู่ในที่มืดอยู่ในที่เปลี่ยวๆก็กลัวผีอย่างนี้เป็นต้นนะทั้งที่ก็ไม่เคยรู้จักผีไม่เคยเห็นผีแต่กลัวผีหรือกลัวความมืดนี่ต้นนั่นก็เกิดจากการไม่รู้เหมือนกันนะคือเรารู้ตามทฤษฎีผีไม่มีจริงในโลกนี้มีแต่สสารพลังงานเท่านั้นแต่เอาเข้าจริงก็กลัวอีกนะมันเพราะอะไรเพราะรู้หรือเพราะไม่รู้กันแน่อย่างนี้เป็นต้นนะน่าจะมาวิเคราะห์กันให้ลึกซึ้งครับพระอาจารย์ครับถ้าเช่นนั้นเนี่ยแสดงว่าที่พระอาจารย์เมตตาสอนเมื่อครู่ก็หมายความว่าเหมือนเราคิดว่าเรารู้แต่จริงๆอ่ะถ้าเรารู้จริงเราจะไม่มีปฏิกิริยาเช่นความกลัวหรือจะไม่รู้จักมันคือโดยส่วนมากจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้โดยทฤษฎีงั้นแหละเรารู้ว่าเรามีเราอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลดวงอาทิตย์หน้าตาเป็นอย่างนี้ดาวพฤหัสหน้าตาเป็นอย่างนี้เรารู้เราเคยอ่านในหนังสือเราดูในสารคดีอะไรเงี้ยนะดาวเสาร์เขากำลังมีนะคนนู้นกำลังจะไปอยู่ที่ดาวเสาร์กันจะไปสร้างอนานิคมอะไรที่โน่นอะไรเราก็รู้โดยทฤษฎีรู้จากการอ่านแต่เราไม่เคยมีประสบการณ์ตรงไปถ้าถามว่าเอาละพรุ่งนี้ฉันจะย้ายคุณไปไว้ดาวเสาร์เลยคุณจะกล้าไปไหมอะไรเงี้ยมันคงไม่มีใครไปธรรมะว่านะครับเพราะฉะนั้นเรารู้โดยทฤษฎีได้เยอะมากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะแยะไปหมดเลยแต่เอาเข้าจริงเราไม่ได้มีประสบการณ์ตรงกับปัญญ์จริงมันจึงเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาหรือเกิดความไม่มั่นใจขึ้นมาว่าควรจะทำอย่างไรต่อสิ่งนั้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะในคำว่ารู้ในความหมายของพุทธจริงๆคือปัจจตังเวทิตัพโควินโยหิผู้รู้ได้เฉพาะตนก็แปลว่าต้องมีประสบการณ์ตรงนะในเรื่องนั้นๆไม่ใช่แค่อ่านแค่ฟังแค่ได้ยินคนอื่นเขาเล่าให้ฟังนะหรือแค่จากการดูจากการนะค้นหาในสื่อต่างๆอะไรเงี้ยมองว่าแค่นั้นไม่พอนะแค่นั้นไม่พอครับพระอาจารย์ครับถ้าเช่นนั้นความรู้ที่เป็นจากประสบการณ์ตรงจำเป็นมากครับโดยเฉพาะในการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ถ้าเช่นนั้นเนี่ยความไม่รู้คืออะไรครับในทางพุทธครับก็คือถ้าเอาจากการปฏิบัติจริงการไม่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้นมันแปลว่าไม่รู้ทั้งนั้นแหละคือถ้ารู้โดยทฤษฎีหรือรู้โดยหลักปริยัติเนี่ยโอเคก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งว่าถ้ามาถึงนี่แล้วจะเจอสิ่งนี้ปฏิบัติแบบนี้แล้วจะเจออย่างนี้สมาธิหน้าตาเป็นอย่างนี้ปิติหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่เขาจริงเวลาเราเจอจริงๆนะมันก็อดที่จะหลงจมไปในอารมณ์พวกนั้นไม่ได้โลภะโมหะโทสะหน้าตาอย่างนี้เราเรียนมาหมดเลยท่องกันมาหมดอย่างนี้นะแต่เวลาไปเจอของจริงเข้าหลงไปกับมันละเรียบร้อยละจนกว่า
คุณจะมีประสบการณ์ตรงกับมันหลายๆครั้งจนกระทั่งเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อนี่คือโทสะนี่คือราคะอันนี้คือโมหะอันนี้คือมานะทิฏฐิอะไรเงี้ยมันถึงจะเลิกหลงกับมันนั่นแปลว่าอะไรนะความรู้ก็จะมีความรู้อยู่ในหลายระดับแล้วนะเป็นความรู้ในระดับที่เกิดจากที่เรียกกันว่าสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาในส่วนหนึ่งความรู้จากการได้ยินได้ฟังกับการคิดในส่วนหนึ่งแต่ความรู้ที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาคือความรู้อันเกิดจากการเจอกับมันตรงๆนะเจอเหตุการณ์นั้นตรงๆแล้วเราก็ฝึกวางใจไปกับมันอย่างเช่นความเศร้าโศกเสียใจอะไรพวกนี้รู้ไหมรู้ดูทีวีมาก็เยอะดูละครมาก็มากเวลานางเอกก็ลงร้องห่มร้องไห้ก็เป็นยังไงเวลาถูกทิ้งมันยังไงเวลาอกหักเป็นยังไงเรารู้ทั้งนั้นแหละแต่เวลาเจอของจริงเป็นยังไงคนละเรื่องหนังคนละม้วนเลยทีเนี้ยบาดทุกแทบตายนะไม่รู้จะวางใจกับมันยังไงถูกที่ฉันก็ดูละครมาตั้งร้อยเรื่องแล้วว่าเวลานางเอกอกหักไม่ต้องวางใจอย่างนี้นะต้องทำใจอย่างนี้ต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันคนละเรื่องกันครับนะครับพระอาจารย์ครับถ้าเช่นนั้นมันเหมือนกับรู้ไม่จริงครับพระอาจารย์ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่พุทธเจ้าทรงเน้นย้ำอย่างคือการท้าให้พิสูจน์นะแล้วก็น้องเข้ามาใส่ตัวท้าให้พิสูจน์ก็คือคุณต้องลงไปฝึกฝนตัวเองแหละโดยตรงเลยนะถ้าคุณไม่ลงไปฝึกคุณไม่มีทางเข้าใจอย่างเช่นไอ้คำว่ารู้นะไอ้คำว่าไม่รู้นะในความหมายแบบพูดจริงๆคือไม่รู้ในอริยสัจไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทอย่างเงี้ยถามว่าคุณรู้ไหมล่ะอริยสัจ4มีอะไรบ้างทุกคนตอบได้หมดเลยรู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคตอบได้ทั้งนั้นนะโดยส่วนมากนะ90%นะเชื่อว่าอย่างนั้นนะแต่ถามจริงๆว่าแล้วใครที่รู้จักทุกจริงๆหน้าตาเป็นยังไงสมุทัยนิโรธมรรคจริงอ่ะหน้าตาเป็นยังไงนะน่าจะไม่ถึง 1% ที่ตอบคำถามนี้ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอทุกจริงแล้วก็หลงจมไปกับมันทุกครั้งไปเวลาเราเจอสมุทัยคือตัณหาเนี่ยเราก็หลงถูกมันลากไปลากมาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้คือคนที่ไม่ได้ฝึกจิตตัวเองคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์ตรงไปกับมันวันจึงจำเป็นจริงๆที่เราจะต้องนะไม่ใช่แค่รู้ภายนอกแค่นั้นต้องรู้ถึงภายในด้วยจริงครับพระอาจารย์รู้ภายในครับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับถ้าเช่นนั้นโทษของการไม่รู้เนี่ยมหาศาลเลยครับถ้าจับที่พระอาจารย์เมตตาน้อยก็คือความทุกข์ที่ตามมาละเรากลัวผีเพราะไม่รู้จักผีใช่ไหมนะเรากลัวสิ่งไหนก็เพราะเราไม่รู้จักสิ่งนั้นเราไม่มั่นใจในสิ่งไหนก็เพราะเราไม่รู้จักสิ่งนั้นอย่างถ่องแท้ถ้าเรารู้จักมันอย่างถ่องแท้เราจะมั่นใจนี่เป็นเรื่องปกติคุณไม่เคยไปพูดหน้าเวทีหน้าจำนวนคนมากๆคุณไม่มั่นใจตัวเองละต่อให้คุณเตรียมตัวมาดีขนาดไหนก็ยังไม่มั่นใจจะเว้นคุณขึ้นเวทีมา5 เวที10 เวทีไปแล้วต่อไปคุณจะรู้แล้วว่าจะวางใจยังไงกับมันมันจะมีความมั่นใจขึ้นมามันเหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นเหมือนกันเวลาเราจะเรียนรู้จากความทุกข์ก็แปลว่าเราต้องพร้อมที่จะกระโจนเข้าไปสู่ความทุกข์นั้นก่อนเพื่อที่จะเรียนรู้กับมันนะแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือไม่ใช่นานๆความทุกข์จะโผล่มาทีความทุกข์มันโผล่มาทุกวันมันอยู่ที่ว่าเราพร้อมจะเรียนรู้จากมันไหมแค่นั้นเองนะครับพระอาจารย์เข้าใจแล้วครับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับมีบางท่านก็เคยบอกว่าฟังพ่อแม่ครูอาจารย์มาครับแล้วก็ท่านเคยบอกว่าอัตภาพที่มีอยู่ทุกวันนี้มันเกิดมาจากความไม่รู้ทั้งนั้นเลยครับถูกต้องมันเลยได้รูปแบบนี้เวทนาแบบนี้อย่างเงี้ยครับอาจารย์ขอความเมตตาพระอาจารย์ขยายความในเรื่องนี้หน่อยครับไม่ใช่อัตภาพแบบเราท่านนี้แค่นั้นนะต่อให้อัตภาพของรูปประพรมนะก็เกิดจากความไม่รู้นั่นแหละนะเพราะอะไรเพราะการเกิดนั้นเป็นมาจากอำนาจของตัวตัณหานะตัณหาอุปทานภพชาติเป็นกระบวนการทางธรรมชาติอยู่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวตัณหาตัวโลภะเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดนะเพราะฉะนั้นโลภะที่เกิดทุกครั้งก็แปลว่าต้องมีอวิชชาหรือโมหะประกอบร่วมทุกครั้งไปคือความไม่รู้นั่นแหละเกิดขึ้นคือถ้ารู้แล้วมันไม่โลภนะถ้ารู้แล้วมันคือถ้ารู้แล้วมันไม่โลภใช่ไหมพ่อไม่รู้มันจึงโลภพ่อไม่รู้มันจึงโกรธมันจึงเกลียดมันจึงอาฆาตพยาบาทแต่ถ้ารู้ความโลภโกรธหลงทั้งหลายอย่างอื่นมันตามมาไม่ได้นะมันเป็นสิ่งตรงข้ามกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นต่อให้เราได้อัตภาพมาสวยงามจะหล่อจะสวยขนาดไหนหรือไปอัตภาพเป็นทิพย์ขนาดไหนก็เกิดจากความไม่รู้ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะว่าวันหนึ่งมันก็แตกดับเสื่อมสลายไปวนเวียนซ้ำซากอยู่กับวงจรแห่งความทุกข์เดิมๆอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ในขณะนั้น
ความถ้าตราบใดที่เรายังไม่รู้ครับพระอาจารย์มันก็ยังไม่รู้อยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าไม่รู้ถูกไหมครับนี่แหละสำคัญคือคนถ้ารู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรและพยายามที่จะเรียนรู้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีหรืออย่างน้อยก็เรานี่ยังไม่รู้อะไรต้องเยอะแยะเลยคนชนิดนี้ฝึกได้แต่คนที่คิดว่าตัวเองรู้ไปหมดทุกเรื่องแล้วคนประเภทนี้น่าสงสารมากนะฝึกอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ปัญหาคือไม่ใช่คนโง่คนชนิดนี้แล้วไม่ได้มีเฉพาะในยุคนี้เท่านั้นในสมัยพุทธกาลก็มีนะรู้อยู่ว่าฉันไม่รู้แต่จะให้ฉันก้มหัวให้คุณฉันยอมไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงมีเจ้าลัทธิต่างๆมากมายในสมัยพุทธกาลที่ยอมเคารพนับถือถึงขนาดไปตกลงให้สัญญาว่าถ้าข้าพเจ้าเดินผ่านท่านจะหุบร่มลงนั่นแปลว่าข้าพเจ้าแสดงความเคารพท่านนะอะไรเงี้ยถึงขนาดนั้นแต่จะให้ข้าพเจ้าไปเป็นลูกศิษย์ท่านทำไม่ได้นะเพราะว่าข้าพเจ้านี่มีลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะอายคนอื่นเขาให้ไปลูกศิษย์คนอื่นนี่รับไม่ได้อย่างนี้ต้นเพราะฉะนั้นคนชนิดนี้ก็มีคือก็รู้ว่าตัวเองไม่รู้อ่ะแต่จะให้ไปเรียนรู้จากผู้อื่นรับไม่ได้อย่างนี้ต้นเพราะฉะนั้นอันนี้คนชนิดนี้เยอะถ้าพูดภาษายุคนี้คือเรามีทิฏฐิมานะมากในการมีทิฏฐิมานะมากนี่ถ้าให้บางทีตนเองก็เดินทางต่อไม่ได้เพราะเราจึงเห็นนักภาวนายุคใหม่ที่ไม่สนใจที่จะไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะฟังจาก YouTube ก็ได้อ่านจากหนังสือก็ได้แล้วก็ลงมือฝึกไปนะขี้เกียจก็นอนไปขยันก็ลุกขึ้นมาทำอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากมักจะเป็นอย่างนั้นกันเดี๋ยวนี้นะหรือไม่ก็นะพอฝึกไปถึงระดับหนึ่งก็ไปเที่ยวดึงเอาปรัชญาของลัทธินู้นลัทธินี่อะไรมาผสมประสานเยอะแยะไปหมดเลยนะไม่พูดถึงพระเจ้าไม่แต่คำเดียวไม่พูดถึงพุทธพจน์ไม่แต่คำเดียวด้วยซ้ำไปเดี๋ยวนี้เราเห็นอย่างเงี้ยเยอะนะฮะพระอาจารย์ครับถ้างั้นสิ่งที่ควรทำคืออะไรครับอย่างสมมติบางท่านฟังอยู่แล้วบอกว่าพระอาจารย์นี่คือผมเลยครับ ผมเห็นว่าธรรมะก็อยู่ตามพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่ใน YouTube ได้แล้วผมก็ทำได้แล้วมันก็มีสภาวะเกิดขึ้นมาแต่ผมก็พยายามจะฟอร์มความเข้าใจขึ้นมาด้วยจากทฤษฎีอันนั้นอันนี้ทำยังไงดีครับพระอาจารย์ก็ทดลองดูได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าบางคนอาจจะมีอุปนิสัยอย่างนั้นนะหรือประเภทพุทธิจริตฉลาดเป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วเนี่ยมีวินิสัยอย่างนั้นก็คุณทดลองไปแต่ถ้าเกิดว่าทดลองแล้วรู้สึกไม่ก้าวหน้าคงต้องหาผู้รู้แต่นี่คำว่าผู้รู้ของอาตมาอาจจะเป็นแค่หลวงตาที่จบแค่เพียงป.4 นะหรือยายแก่ตาเฒ่าอะไรที่ไหนที่ท่านฝึกฝนตัวเองมานานแล้วไม่ได้เปิดเผยตัวว่าจะเป็นผู้รู้ผู้ยิ่งใหญ่อะไรมาจากไหนนะลองไปพูดคุยไปสอบถามท่านเหล่านั้นดูบ้างบางทีอาจจะได้แง่มุมอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนหรือไม่ก็ลองย้อนกลับไปดูสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าพระเจ้าตรัสอะไรเอาไว้ตรงกับที่ความคิดของเราคิดอยู่ตอนนี้ไหมความเชื่อของเราที่เราเชื่ออยู่ตอนนี้ไหมนี่เป็นต้นนะบางทีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มีอัตโนมติของตัวเองมากเกินไปนะก็ลองกลับไปดูพุทธพจน์ดูว่าพระเจ้าสอนอะไรนะมีหลักฐานยืนยันไหมว่าไอ้ที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่ผิดอย่างเงี้ยตอนนะที่จริงแล้วเรื่องของประสบการณ์เนี่ยบางทีก็เป็นเหมือนดาบสองคมเหมือนกันนะเพราะว่าประสบการณ์ของครูบาอาจารย์ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ท่านเข้าใจเอาเองว่าใช่อันนี้คือปัญหาละอย่างหนึ่งนะโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่ไม่รู้ปริยัติร่วมด้วยเลยก็มักจะคิดเองเองว่านะไอ้ที่ตัวเองทำเนี่ยถูกละแต่ส่วนมากก็มักจะหนักไปทางฤทธิ์เดชในปัญญาจิตอะไรสมากอันนี้เราเจอปัญหานี้มาเยอะมากนะฮะเราจึงเห็นครูบาอาจารย์ในสายนี้ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากแล้ววันหนึ่งก็พังนะเพราะว่าเข้าใจเอาเองว่าที่ท่านรู้ท่านเห็นเนี่ยมันถึงที่สุดของทุกข์แล้วนี่เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็ถึงมองว่าอาจารย์มองว่ากลับไปดูสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้บ้างก็ดีนะเราจะได้ไม่หลงทางไปไกลนักนะครับพระอาจารย์ครับตัวที่ปิดกั้นความรู้ของเราในปัจจุบันในฐานะของนักภาวนาคืออะไรครับอาจารย์เยอะแยะไปหมดเลยนะเยอะแยะไปหมดเลยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจทั้งหลายก็เป็นตัวปิดกั้นนิวรณ์5ก็เป็นตัวปิดกั้นทิฏฐิมานะของตัวเราเองก็เป็นตัวปิดกั้นครับนะมันอะไรก็ตามที่มันทําให้เราหลุดจากการมีสติสัมปชัญญะอยู่เนืองๆแต่มามองว่ามันเป็นตัวปิดกั้นทั้งหมดแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือก็เป็นตัวปิดกั้นเพราะเรานั่งเขี่ยโทรศัพท์ได้ทั้งวันนี่เป็นต้น
นะเพราะอะไรที่ทำให้เราขาดสติอยู่บ่อยๆนะการพูดคุยการสื่อสารอะไรมากเกินไปอย่างนี้เป็นต้นการส่งจิตออกนอกอยู่บ่อยๆลดแล้วแต่เป็นตัวปิดกั้นทั้งหมดเลยนะครับพระอาจารย์ครับแล้วถ้าสมมติว่าในขณะจิตนี้เราหลงไปอยู่ไม่ได้สร้างเหตุให้เกิดสติสัมปชัญญะอยู่เนืองๆมันก็เป็นการสร้างเหตุของความไม่รู้ซ้ําเข้าไปเรื่อยๆถูกต้องเมื่อคุณไม่รู้สึกตัวก็นั่นแปลว่าคุณไม่รู้อยู่แล้วนั่นแหละอวิชชาครอบงำใจคุณไว้แล้วเรียบร้อยถ้าคุณรู้สึกตัวอยู่ก็แปลว่าคุณหลุดออกจากภาวะไม่รู้นั้นทีนี้คําว่ารู้สึกตัวมันอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่เห็นรู้อะไรเพิ่มเลยแค่รู้ว่าขากำลังเดินอยู่แขนกำลังแกว่งอยู่อะไรเงี้ยนะลมหายใจกำลังเข้าออกอยู่ไม่เห็นมีความรู้อะไรเพิ่มเลยนี่แหละเรากำลังรู้ต้นตอของมันจริงเลยต้นตอของมันคืออะไรนะทุกข์ทั้งหลายเกิดที่กายและใจนี้นี่คือต้นตอของมันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูเรียนรู้จากความทุกข์ก็ต้องเรียนรู้จากกายจากใจนี้ตัณหาทั้งหลายเกิดที่ไหนเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้อย่างนั้นเลยแต่ที่อื่นก็ไม่เกิดซะด้วยนะตัณหาไม่ได้ไปเกิดที่ดาวดวงไหนนะไม่ได้ไปเกิดที่ต้นไม้ใบหญ้าที่ไหนมันเกิดที่นะตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะถ้ามันดับที่ไหนก็ดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะเราก็ต้องเรียนรู้ตัณหาหรือต้นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายจากตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมนะแล้วนิพพานเกิดที่ไหนก็เกิดที่ใจนี้นะไม่ได้ไปเกิดที่อื่นเลยนิโรธเนี่ยนะแล้วมรรคที่จะดำเนินไปเนี่ยต้องใช้อะไรดำเนินไม่ได้เอาขาที่ไหนไปดำเนินใช้ใจเราเป็นตัวดำเนินไปดำเนินไปในมรรคทั้งหลายก็แปลว่าคุณต้องย้อนกลับมาดูกายใจของคนเองละถึงจะเรียนรู้เรื่องของอริยสัจได้หรือถึงจะเรียนรู้กระบวนการทำงานทางธรรมชาติทั้งหลายอย่างเช่นไตรลักษณ์บ้างปฏิจจสมุปบาทบ้างอะไรเงี้ยต้นถึงจะเข้าใจได้นะทีนี้ถ้าเข้าใจได้แล้วคุณอาจจะดูหน้าตาโง่เหมือนเดิมนั่นแหละไม่ได้ดูฉลาดกว่าเดิมหรอกแต่ข้างในมันกระจ่างแจ้งมันสว่างจ้าอยู่ภายในนี่นะมันรู้โลกในทุกมุมในทุกมิติที่มันเป็นเนี่ยคนทั่วไปเขารู้แค่มุมเดียวรู้ที่จะได้จะมีจะเอาจะเป็นแค่นั้นเองคนทั่วไปเขารู้แค่นั้นนะรู้ว่ายังไงจะวิ่งตามทันกระแสของโลกตามค่านิยมของโลกเขารู้อยู่แค่นั้นนะแต่ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นอีกมุมนึงที่มันทวนกระแสนั้นอยู่นะแต่นักภาวนาทั้งหลายก็จะเห็นในสิ่งที่มันทนกระแสอยู่ครับพระอาจารย์ประโยชน์มหาศาลเลยที่พระอาจารย์เคยเมตตาสอนไว้ถูกต้องแล้วโทษของการไม่รู้ก็มหาศาลเหมือนกันพระอาจารย์แล้วปัญหาคือเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามีโทษอยู่พอไม่รู้ขึ้นมานี่ไม่รู้ด้วยมันเป็นโทษยังไงอันนี้คือปัญหาละแล้วเราก็จมกับความไม่รู้อยู่อย่างนั้นไม่จบไม่สิ้นครับถ้างั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องรีบรู้ให้เร็วที่สุดเลยถูกต้องเลยคือถ้าถึงวันนี้ได้ฟังคลิปนี้แล้วยังไม่มีความเพียรที่จะกลับมาเรียนรู้กายใจตัวเองนะธรรมาก็มีความรู้สึกว่าโอ้เสียโอกาสที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะคุณจะเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาหรือไม่ไม่สำคัญหรอกเรามองว่าขอคุณเพียงคุณเกิดเป็นมนุษย์ก็แปลว่าคุณได้อัตภาพที่เหมาะแก่การฝึกตัวเองมาแล้วนะได้ร่างกายได้จิตใจที่เหมาะกับการที่จะพัฒนาตัวเองได้มาแต่ถ้าคุณไม่ใช้วัตถุดิบนี้ในการพัฒนาตัวเองก็แปลว่าสิ่งที่คุณได้มานี่เปล่าประโยชน์เป็นโมฆะชีวิตอย่างหนึ่งต่อให้คุณรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์รู้เรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆก็มันก็ดับช่วยคุณดับทุกข์ไม่ได้มันมีแต่พาให้คุณวิ่งหนีจากความทุกข์ทั้งนั้นเลยคุณสังเกตดูแล้วกันนะเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นต่อไปมันก็จะกลายว่าเราก็จะไปอยู่กับโลกที่มันเสมือนจริงมากขึ้นเพื่อวิ่งหนีจากโลกแห่งความเป็นจริงแปลว่าอะไรเราจะอยู่ความไม่รู้ที่ลึกขึ้นไปและมีอะไรซับซ้อนมากกว่าเดิมอีกหลายเท่าจนกระทั่งทีนี้คุณจะแม้แต่ครั้งคุณจะกลับมาดูตัวเองคุณยังไม่รู้เลยตัวเองอยู่ตรงไหนจริงๆครับพระอาจารย์เข้าใจแจ่มแจ้งครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับในเรื่องของโทษของความไม่รู้นะครับยังไม่จบครับฟังโอวาทธรรมต่อในช่วงที่2ของรายการครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคลิกใจให้ทำครับท่านผู้ชมครับฟังโอวาทธรรมต่อจากท่านพระอาจารย์มหาวิเชียรครับพระอาจารย์กราบขอโอกาสครับเจริญพรพระอาจารย์ครับเมื่อครู่พระอาจารย์เมตตาสอน
เรื่องของความไม่รู้โทษของการไม่รู้และสิ่งที่ควรรู้คือรู้อะไรนะครับอย่างนี้ครับพระอาจารย์มันแปลว่าความรู้ทางโลกเนี่ยรู้เท่าไหร่มันก็ไม่จบถูกไหมครับพระอาจารย์มันไม่จบหรอกเขาศึกษาเรียนรู้มากี่พันปีแล้วสังเกตไหมมีนักปรัชญามีนักวิทยาศาสตร์คนไหนที่กล้าประกาศว่าพบแล้วที่ฉันจะไม่ทุกข์อีกต่อไปแล้วพบความพ้นทุกข์แล้วอะไรเงี้ยไม่เคยมีเราไม่เคยได้ยินเลยมีแต่ประกาศว่าพบดาวตรงนู้นพบดาวตรงนี้พบสสารใหม่ธาตุชนิดใหม่อะไรอยู่แค่นั้นเองแล้วก็มันเหมือนเราพอรู้เรื่องนี้แล้วก็ไปรู้เรื่องนี้รู้เรื่องนี้รู้ไปเรื่อยๆแล้วไม่รู้ว่ามันจบเมื่อไหร่มันจะจบที่ไหนอะไรเงี้ยนะมันหาทางสิ้นสุดอะไรไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์มามองว่าการเรียนรู้อย่างนั้นรู้ได้ก็ดีเป็นเรื่องที่ดีมันอธิบายโลกอธิบายจักรวาลอธิบายธรรมชาติทั้งหลายได้ดีแต่ว่ามันไม่จบนะตราบใดที่เรายังเรื่องรู้แค่เรื่องของภายนอกอยู่แค่นี้นะเพราะเรื่องของสสารเรื่องของพลังงานอยู่แค่นั้นมันไม่จบนะแต่สิ่งที่พุทธเจ้าเน้นย้ำก็คือกลับมาเรียนรู้เรื่องของจิตใจตัวเองนะไอ้นี่สำคัญเราก็ไม่ค่อยจะมีนักวิทยาศาสตร์คนไหนที่กลับมาเรียนรู้เรื่องนี้สักเท่าไหร่อาจจะมีนักจิตวิเคราะห์นะคานจุงซิกมันฟรอยอะไรพวกนี้ที่พยายามอธิบายเรื่องพวกนี้แต่พอไปอ่านคำอธิบายจริงก็อธิบายเรื่องของสมองมากกว่าเรื่องของจิตใจไม่ใช่เรื่องของจิตจริงๆนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักจิตวิทยาตัวจริงเท่าที่ศึกษามานี่ก็มีแต่พุทธเจ้าแค่นั้นเองนะเพราะว่าสามารถที่จะค้นพบเรื่องของจิตธรรมชาติของจิตทั้งหลายจนทั้งค้นพบว่าทำยังไงจิตจึงจะไม่เกิดอีกหรือทำยังไงถึงจะความทุกข์จะไม่มาเกิดกับจิตอีกหรือจิตที่จะอยู่ห่างไกลจากความทุกข์ได้อะไรมีแต่พระเจ้าเท่านั้นจริงๆครับพระอาจารย์ครับดังนั้นความรู้ทางธรรมจึงจบแต่ความรู้ทางโลกไม่จบครับถูกต้องพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ขยายความสภาวะทั้ง3ให้หน่อยครับว่ารู้ที่ถูกต้องเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็รู้ที่อยู่ภายใต้กับดักของกิเลสเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็หลงว่ารู้สภาวะมันเป็นอย่างไรครับกลับขอโอกาสครับเอาหลงว่ารู้ก่อนนะหลงว่ารู้นี่คนทั้งโลกเขาเป็นอย่างที่กันอยู่แล้วนะสภาวะเป็นยังไงคือเนี่ยมีความจะมีความรู้สึกว่าเนี่ยฉันรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้รู้เพื่อที่จะเอาชนะคนอื่นนะคนที่หลงว่ารู้ทั้งหลายส่วนมากมักเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะอันนี้พูดแบบหยาบๆก่อนเพราะว่าสภาวะที่หลงว่ารู้ก็ยังมีอีกเยอะสำหรับนักภาวนานะนะเพราะในหลงว่ารู้สำหรับนักภาวนากับอะไรนะอย่างที่สองที่คุณว่าถึงเมื่อกี้นี่รู้ที่เป็นกับดักของกิเลสครับนะก็รู้ที่เป็นกับดักของกิเลสก็คือมีความรู้สึกว่าฉันรู้นะฉันนักภาวนาฉันรู้อะสภาพจิตอย่างนี้คืออะไรฉันจะแก้ไขยังไงเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีเรารู้มีกูรู้มีฉันรู้อะไรเงี้ยอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็มันจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคืออีตอนรู้ก็มีความทุกข์ดับไปพอเผลอหน่อยความทุกข์ก็โผล่อีกแล้วอยู่เงี้ยเหมือนมันไม่จบไม่สิ้นแล้วมันก็จะมีความมันที่จริงแล้วเป็นภาวะเดียวคำว่าหลงว่ารู้มันเป็นเรื่องเดียวกันนะซึ่งแต่ว่าหลงว่ารู้ในความหมายอย่างนี้ก็ต่างจากหลงว่ารู้แบบชาวบ้านทั่วไปที่ไม่เคยศึกษาเรื่องของจิตเลยนะครับทีนี้ไอ้ที่รู้ก็คือบางทีไม่ได้รู้ว่ารู้อะไรแต่รู้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วแต่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครต้องรู้อะไรนะมีแต่เพียงธาตุรู้ที่เข้าไปรู้สภาวะอารมณ์ทั้งหลายตัวธาตุรู้เองก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหลายก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปซึ่งมันฟังดูประหลาดหน่อยแต่มันมีอยู่อย่างนี้จริงๆนะฮะครับพระอาจารย์อย่างเงี้ยแสดงว่ามันคือเนื้อแท้และแก่นของการรู้ที่ถูกต้องเลยสิครับคือพูดให้ง่ายกว่านั้นก็คือการเข้าไปรู้ธรรมชาติของจิตการเข้าไปรู้ธรรมชาติของกายของใจทั้งหมดเลยหรือของรูปของนามของสสารพลังงานของธาตุรู้ทั้งหลายหรือของอะไรก็ตามที่มันมีอยู่ในโลกเนี้ยเข้าไปเรียนรู้ธรรมชาติอย่างนี้แต่นี้พอเข้าไปรู้ธรรมชาติอย่างเนี้ยบางทีมันเหนือศัพท์บัญญัติทั้งหลายที่เรามาใช้อธิบายกันในโลกนี้ละมันมากไปกว่านั้นละแล้วมันจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งอธิบายอะไรอีกแล้วแม้แต่พุทธเจ้าเองก็ไม่ได้ใช้ศัพท์ใหม่อย่างเช่นคำว่านิพพานก็เป็นศัพท์ดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับบอกวิมุตติก็เป็นศัพท์ดั้งเดิมที่เขาใช้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเอามาอธิบายเพื่ออย่างน้อยให้เกิดการเปรียบเทียบว่าไอ้วิมุตติของ
คนในยุคนั้นกับวิมุตติของพุทธเจ้าในความหมายมันต่างกันยังไงนิพพานของคนยุคนั้นกับนิพพานของพุทธเจ้าในความหมายมันต่างกันระดับไหนอะไรมาเปรียบเทียบให้เห็นภาพแค่นั้นเองเพราะในคำเปรียบเทียบนี้มีเยอะมากอย่างเช่นพ้นจากการไปพ้นจากการมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเวลาพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบเนี่ยก็คือเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจในระดับของจินตามยปัญญาก่อนคิดเปรียบเทียบเอาแล้วอ๋อมันน่าจะเป็นความน่าจะเป็นอะไรแค่นั้นเองแต่คุณจะเข้าถึงตรงนั้นได้จริงๆก็ต้องเดินทางแค่นั้นคุณต้องฝึกฝนตัวเองครับนะจนกระทั่งเข้าไปเห็นจริงๆว่าโอ๊ยธรรมชาติเป็นอยู่อย่างนี้นี่นะนะตัวกฎเกณฑ์ธรรมชาติเป็นอย่างนี้พอเข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมชาติทั้งหมดมันจึงไม่รู้จะไปทุกข์กับอะไรไม่รู้จะไปยึดอะไรตรงไหนไว้ได้นะอะไรนี้เป็นต้นคือถ้าจะพูดให้สรุปง่ายกว่านั้นสำหรับที่ชาวบ้านจะทำความเข้าใจได้นะมองว่านะความรู้ที่สำคัญจริงๆคือความรู้จากความยึดถือนะอะไรก็ตามที่เรายึดถือมีเราเข้าไปยึดถือล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งนั้นนะถ้ารู้ทันความยึดมั่นถือมั่นเหล่านี้ได้นะความทุกข์มันก็จะดับไปต่อหน้าต่อตาในขณะนั้นนะครับแม้จะเป็นการรู้จากแค่เพียงชั่วคราวก็ตามแค่นั้นเองนะครับครับพระอาจารย์พระอาจารย์เคยสอนว่าถ้ารู้ว่ามีความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยคือมันมีกูขึ้นมาถูกต้องพอมีกูเมื่อไหร่ทุกทันทีเลยที่พระอาจารย์เคยสอนเอาไว้ครับถูกต้องดังนั้นเนี่ยเข้ามาดูตรงนี้เลยพระอาจารย์พอดูปุ๊บดูให้เห็นถึงความยึดมั่นถือมั่นถูกต้องครับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับมีหลายๆท่านครับที่ไปปฏิบัติแล้วก็ฝากคำถามเข้ามาทางไลน์แอดครับขออนุญาตกราบเรียนถามแทนท่านญาติธรรมครับพระอาจารย์ขออนุญาตเป็นคำถามแรกครับที่เกี่ยวเนื่องกับคำว่ารู้เหมือนกันครับพระอาจารย์คำถามมาจากคุณอภิรักษ์นะครับเข้ามาฝากเข้ามาทาง LINE แอดนะครับถามว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ครับขอความรู้จากพระอาจารย์หน่อยครับว่าคำว่าอนัตตาครับถ้าทุกสิ่งเป็นอนัตตาไม่มีเราจิตก็ไม่ใช่เราแล้วทำไมเราต้องศึกษาธรรมะเพื่อการพ้นทุกข์ครับในเมื่อไม่มีเราแสดงว่าไม่ใช่เราที่พ้นทุกข์แล้วสิ่งใดล่ะครับที่พ้นทุกข์เข้าสู่สภาวะนิพพานครับฟังดูเหมือนมี2คำถามครับอาจารย์ว่าทำไมเราต้องศึกษาด้วยครับกราบขอโอกาสครับนะก็ในเมื่อความทุกข์มันอยู่ที่เราก็ต้องเอาเรานี่แหละไปศึกษาเป็นรู้ความทุกข์นั้นนะเพื่อให้เข้าใจว่าไอ้ความไม่มีเราเนี่ยมันเป็นยังไงทีนี้อนัตตาอย่าไปแปลว่ามันไม่มีอะไรนะอนัตตาเนี่ยมันมีอยู่นะนะมีอยู่อย่างไม่มีใครเป็นเจ้าของมีอยู่อย่างที่ไม่มีใครบังคับอะไรได้นะเพราะฉะนั้นความเข้าใจความหมายของอนัตตามีอยู่เต็มโลกมีอยู่เต็มจักรวาลเลยแต่ไม่มีอะไรเป็นอะไรไม่มีอะไรเป็นของใครแค่นั้นเองนะเพราะไอ้ที่เราต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจคือเข้าใจพอมันรู้ขึ้นมาแล้วมันก็จะได้เลิกไม่รู้แค่นั้นเองนะครับไอ้ที่ศึกษาเพื่อการนี้จริงๆอันศึกกันไอการศึกษาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญในเบื้องต้นเลยผู้เจ้าทรงเน้นเรื่องการศึกษามากแต่ว่าไม่ได้เน้นว่าจะต้องคุณจะต้องไปศึกษาจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอะไรที่ไหนนะให้ย้อนกลับเข้ามาศึกษาที่จิตของตัวเองโดยใช้เครื่องมือของการศึกษาก็คือตัวไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นตัวตั้งต้นใช่ไหมแต่ในคำว่าศีลสมาธิปัญญาก็จะเอาหลักปริยัติมาจับนะเออมันจะต้องรักษาศีล5ต้องฝึกนั่งสมาธิอะไรเงี้ยนะถ้าเราไปเอาตัวปริยัติอย่างนั้นมาจับก็จะทำให้เรายิ่งสับสนนะเพราะนั้นเอาสภาวะข้างในเลยเอาศีลคืออะไรอาการที่จิตเป็นปกติสมาธิคืออาการที่จิตตั้งมั่นปัญญาคืออาการที่จิตรู้เท่าทันนะจิตเป็นปกติตั้งมั่นรู้เท่าทันได้เมื่อไหร่ก็แปลว่าคุณจะเข้าไปรู้เห็นตัวสภาวะธรรมหรือธรรมชาติทั้งหลายตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นจริงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามจิตมันผิดปกติอย่างเช่นจิตมันยึดถืออะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ได้รู้เท่าทันนะการศึกษานั้นก็จะไปกลายเป็นการศึกษาในที่ที่เรียกว่านะหลงว่ารู้อย่างที่ว่ากันมาแล้วที่คุยกันมาแล้วนี่เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นถ้ามันเข้าไปรู้จริงเนี่ยด้วยการที่จิตเป็นปกติตั้งมั่นรู้เท่าทันขนาดนั้นจะเป็นการศึกษาจริงๆแล้วจะทำให้เห็นตัวกฎเกณฑ์ธรรมชาติจริงๆซึ่งไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องศึกษาไปปี2ปี5ปี10ปีแล้วถึงจะเจอไม่ใช่ถ้าคุณศึกษาถูกต้องคุณสามารถที่จะเห็นได้เดี๋ยวนี้ทันทีเข้าใจได้เดี๋ยวนี้ทันที
เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดแค่นั้นเองเข้าใจวันละนิดวันละหน่อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อเห็นว่าเฮ้ยตัวตนจริงๆไม่มีตัวเราจริงๆไม่เคยมีอยู่นี่ก็จะได้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นนิพพานอะไรที่ไหนไม่มีใครจะต้องเป็นนิพพานอะไรตรงไหนเพราะว่านิพพานก็มีอยู่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าสภาพจิตนี้หรือธาตุรู้นี้เข้าถึงภาวะอย่างนั้นแล้วนะจึงไม่มีใครจะต้องบรรลุอะไรเป็นอะไรอะไรทั้งสิ้นนะครับพระอาจารย์เข้าใจแจ่มแจ้งครับพระอาจารย์ครับคำว่ารู้อย่างไรจึงเป็นสภาวะที่ถูกต้องครับรู้โดยที่ไม่มีความรู้สึกมีเราเข้าไปรู้อยู่ด้วยนะรู้ที่เป็นธรรมชาติจริงๆโดยที่เราไม่ต้องตั้งใจที่จะไปรู้อะไรนะก็คือตัวสติสัมปชัญญะเข้าไประลึกรู้ไปรู้ตัวทั่วพร้อมเขาเองอยู่โดยธรรมชาตินะขณะที่รู้นั้นเราจะสังเกตได้ว่าจิตเป็นปกติเป็นกลางต่ออารมณ์นะจิตตั้งมั่นอยู่ไม่ซัดสายไปมาไม่สับสนวุ่นวายไม่สงสัยไม่ลังเลอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็พอรู้เท่าทันคำว่ารู้เท่าทันคือพอรู้แล้วมันก็วางทันทีรู้แล้วทิ้งทันทีรู้ระหว่างครับรู้แล้วไม่ยึดเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นไม่มีใครรู้พูดถ้าพูดภาษาที่เราพอจะเห็นภาพไงคือไม่มีความภาคภูมิใจว่าฉันรู้แล้วนะไอ้เนี่ยธรรมะอันนี้ฉันรู้แล้วฉันบรรลุถึงขั้นโน้นขั้นนี้แล้วมันไม่มีแม้กระทั่งความภาคภูมิใจจิตเป็นปกติอยู่อย่างนั้นนะอันนี้ถึงจะเรียกว่ารู้จริงๆนะครับพระอาจารย์ครับบางโมเมนต์บางทีพอเวลาพอรู้ปุ๊บมันรู้สึกดีใจที่มันรู้แล้วมันมีความวาบขึ้นมาแล้วก็ดีใจอยู่ตรงความวาบตรงนั้นน่ะเริ่มผิดแล้วมั้ยครับพระอาจารย์มันรู้ที่ผิดนะไอ้คําว่าดีใจนะมันอาจจะเกิดจากอาการของปีติก็ได้นะมันอิ่มเอมใจมันปราบปลื้มใจแต่ไม่ใช่ความภูมิใจแล้วความภูมิใจแปลว่าต้องมีคนภูมิใจนะเอ้ยเรารู้เอ้ยเราประพฤติดีปฏิบัติชอบแฮะเราถึงได้รู้อะไรถึงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะความรู้สึกต่างนะเพราะเวลาจิตมันเข้าไปรู้ไปเห็นอะไรแน่นอนจิตขณะนั้นเป็นกุศลนั้นบางทีมีปีติประกอบหรือมีความสุขประกอบอยู่แน่นอนจิตมีความสุขและมีความดีใจนะมีความยินดีอะไรเกิดขึ้นมีความบันเทิงเกิดขึ้นภายในจิตมันยิ้มอยู่ข้างในเป็นต้นมันมีอยู่แต่ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามีเรากำลังยินดีมีเรากำลังพอใจอะไรมันเป็นเพียงอาการของสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นๆแค่นั้นเองพระอาจารย์แสดงว่าจุดที่เริ่มผิดคือจุดที่มันมีเราเข้าไปยินดีมากขึ้นกับสภาวะที่มันอาจจะดีใจมีเราก็แปลว่ามีความยึดถืออยู่นะมีอัตตานุทิฏฐิประกอบร่วมอยู่อะไรเงี้ยนะมีอัตวาทุปาทานประกอบร่วมอยู่เป็นต้นนะมันจึงมีความรู้สึกเอ้ยมีเราเป็นโน่นมีเราเป็นนี่ขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องปกตินะที่พูดนี่หลายคนมาฟังอาจจะรู้สึกหมดอะไรท้อแท้เลยก็ปฏิบัติทีไรก็มีความรู้สึกมีเราเป็นนู่นเป็นนี่ทุกทีอย่างเงี้ยค่อยๆไปค่อยฝึกไปแล้วเราจะเริ่มเห็นภาวะอย่างเงี้ยบางครั้งก็มีความรู้สึกมีเราที่ยินดีพอใจบางครั้งก็ไม่มีเรานะแต่ความยินดีพอใจมีของมันอยู่เองโดยธรรมชาติเป็นสุขเวทนานะที่มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติอย่างเงี้ยตอนมันจะเริ่มแยกแยะออกได้เองว่าอ๋ออันนี้อีกอันหนึ่งอันนี้อีกแบบหนึ่งนะมันจะแยกได้ชัดเองครับอาจารย์แต่ถ้าปฏิบัติไปรู้ที่ถูกต้องอ่ะมันจะเห็นว่ามันมีเราอยู่แต่ก่อนหน้านี้ที่ไม่ปฏิบัติก็จะไม่เคยเห็นว่ามีเราครับถูกต้องคือมันมีความเป็นเรามันกลมกลืนไปซะไปทุกอนูของชีวิตไปหมดนะจนเห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีเราที่รู้สึกอย่างนั้นมีเราที่ต้องบรรลุอะไรอย่างนั้นนี่เป็นต้นนะแต่ว่าพอเราทำได้อย่างถูกต้องแล้วเราจะรู้สึกเป็นอิสระจากการที่จะต้องบรรลุอะไรขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะมองกันนะครับไม่มีเราที่ต้องโอ้ฉันนี่ปฏิบัติมาตั้งนานแล้วจะต้องบรรลุอะไรสักอย่างหนึ่งสินะจะต้องเข้าถึงธรรมอะไรสักอย่างหนึ่งสิอะไรเงี้ยมันเป็นอิสระจากตรงนั้นมันไม่ต้องบรรลุอะไรมันไม่ต้องเป็นอะไรเงี้ยตอนนะไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องเอาอะไรสักเรื่องนี่นะแต่ทําเต็มที่ฝึกฝนตัวเองเต็มที่ช่วยเหลือผู้อื่นเต็มที่ทําความดีเต็มที่เลยแต่ไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรสักอย่างนะมันจะมีภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นที่จิตมากขึ้นคือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆคืออย่างเราทำความดีไปทำบุญเงี้ยเราจะรู้สึกปราบปลื้มปิติยินดีภายในใจของเราแต่เวลาเราฝึกปฏิบัติเป็นนานๆเนี่ยแม้ขณะทำบุญอยู่จิตก็เป็นปกติทำบุญเสร็จแล้วก็รู้สึกเฉยๆเป็นกลางต่ออารมณ์นั้นอยู่มันอาจจะมีความบันเทิงขึ้นมาบ้างแต่ก็จะรู้ทันเร็วแล้วก็ดับเร็วนะจนกระทั่งมีความรู้สึกใจมันตายด้าน
จิตมันตายด้านมากขึ้นทำไมเราทำบุญช่วยกันคนนี้ตั้งเยอะทำไมใจมันเฉยมันจะรู้สึกเงี้ยมากขึ้นมากขึ้นรวมถึงว่าเวลาเห็นคนที่ตกทุกข์ได้ยากเมื่อก่อนเราจะต้องสงสารจะต้องไปเศร้าโศกวุ่นวายอะไรไปกับเขาเงี้ยนะแต่พอเราได้ฝึกตัวเองฝึกใจตัวเองอยู่บ่อยๆแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเขาเต็มที่เหมือนเดิมนั่นแหละเราจะรู้สึกได้อย่างหนึ่งว่าจิตก็เป็นปกติมากขึ้นด้วยแทนที่จะไปเศร้าโศกไปเขากลับเป็นปกติมากขึ้นมากขึ้นนะมันจึงเหมือนคนที่จิตใจตายด้านเป็นอย่างนั้นจริงอันนี้ผลเป็นผลจากการที่รู้มากขึ้นแล้วก็มันเป็นกลางมากขึ้นเหรอครับถูกต้องเป็นกลางมากขึ้นแล้วก็มันวางความยึดถือมากขึ้นเพราะที่จริงเราฝึกอยู่นี่ไม่ได้ไปวางกิเลสอะไรที่ไหนเลยเพราะกิเลสก็แค่ธรรมชาติอย่างหนึ่งวางความยึดถือผิดๆว่ามีเรามีเขาอะไรแค่นั้นเองครับเข้าใจแล้วครับพระอาจารย์ครับยังมีคำถามอื่นๆอีกครับขออนุญาตยกไว้อยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการครับเชิญพรกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับฟังโอวาทธรรมต่อที่เป็นการถามตอบในช่วงสุดท้ายของรายการครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคลิกใจให้ทำครับท่านผู้ชมครับฟังโอวาทธรรมที่เป็นการถามตอบจากท่านพระอาจารย์ครับพระอาจารย์กราบขอโอกาสครับเชิญพรขออนุญาตเป็นคำถามถัดไปจากท่านญาติธรรมครับคำถามนี้ส่งเข้ามาทางไลน์แอดนะครับจากคุณชานเลกวิวครับพระอาจารย์กราบเรียนถามว่าพระอาจารย์ครับการปฏิบัติที่ต้องออกจากความคิดเนี่ยเราสามารถปฏิบัติอย่างไรได้บ้างครับก็เริ่มจากคิดก่อนนะคิดที่จะทำคิดที่จะรู้สึกตัวหรือเตือนตัวเองว่าเอ๊ะตอนนี้เราเผลอไปแล้วนะเราจะต้องกลับมารู้ตัวอะไรเงี้ยมันเริ่มมาจากความคิดก่อนอย่างนั้นแหละนะแต่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะต่อไปก็จะเห็นเองว่าเวลามันเป็นอัตโนมัติมากขึ้นนะอย่างเช่นพอกายเคลื่อนไหวสติเข้าไประลึกรู้เงี้ยนะครับสัมปชัญญะก็เข้าไปรู้สึกตัวทั่วพร้อมเงี้ยนะพอจิตเริ่มคิดปรุงอะไรขึ้นมาสติเข้าไปรู้ทันอย่างนี้เป็นต้นแต่นี่พอมันเป็นอย่างนี้บ่อยๆเจอกระทั่งสติสัมปชัญญะนี่เขาเป็นอัตโนมัติมากขึ้นมากขึ้นก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นอยู่ตลอดเวลานะบางครั้งก็เผลอบางครั้งก็รู้อะไรเงี้ยนะพอเป็นอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันจะเริ่มเห็นว่าโอ้รู้อย่างนี้เป็นธรรมชาติรู้อย่างนี้มันถูกมากกว่าที่เมื่อก่อนที่เราฝึกใหม่ๆแล้วเราบอกเอ้เราก็รู้สึกตัวอยู่ทั้งวันพยายามที่จะรู้จะเดินจะนั่งอะไรก็พยายามทำให้มันช้าๆจะได้รู้ทันอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้จะทำอะไรมันก็รู้วิ่งอยู่มันก็รู้อยู่ความโกรธฟุ้งขึ้นมาก็รู้ทำงานทำการอะไรอยู่มันก็รู้อะไรเงี้ยรู้แล้วมันจะรู้สึกอย่างหนึ่งว่ารู้นี้ไม่เป็นภาระเมื่อก่อนเราฝึกใหม่จะรู้สึกว่าไอ้การรู้สึกตัวนี้เป็นภาระจังเลยต้องพยายามที่จะรู้อยู่อย่างนั้นน่ะต้องไปเข้าคอร์สที่นู่นที่นี่ต้องไปเดินยังกลมนั่งสมาธิอะไรเงี้ยนะแต่พอเราฝึกจนอยู่ตัวแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าความรู้สึกตัวนั้นไม่เป็นภาระละเขาทำงานของเขาเองจนกระทั่งบางครั้งไม่อยากจะรู้มันก็รู้อย่างเช่นเวลามันทุกข์มากๆมันก็เข้าไปจ้องอยู่อย่างนั้นน่ะสติสัมปชัญญะครับนะเราก็ไม่อยากรู้แล้วมันทุกข์เหลือเกินฉันไม่อยากจะรู้ไอ้นี่แล้วอะไรเงี้ยแต่มันเค้าก็ทํางานเค้าเองโดยอัตโนมัติยิ่งไม่อยากรู้มันก็ยิ่งรู้อยู่อย่างนั้นนะเพราะไม่ได้เกี่ยวกับเรากับเขาอะไรที่ไหนแล้วมันเกี่ยวกับการทํางานของสติสัมปชัญญะที่ถูกฝึกมาดีแล้วนั่นเองครับพระอาจารย์ครับถ้าเช่นนั้นมันไม่ได้เกี่ยวว่าเราจะต้องทําการออกจากความคิดแต่ความคิดน่ะมันมีอยู่แต่เราใช้มันในการมารู้ครับคือไอ้ความคิดที่เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะเป็นขันธ์อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสังขารขันธ์ครับคือไอ้ที่เราฝึกเนี่ยเราฝึกเรียนรู้จากขันธ์รู้ทุกข์รู้จากไหนรู้จากขันธ์5นี่แหละขันธ์5เนี่ยแหละคือกายและใจอันนี้พูดขยายออกมาแค่นั้นเองนะรูปขันธ์มั่งนามขันธ์มั่งหรือรูปนามเนี่ยนะมันก็คือกายใจนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราศึกษาเรียนรู้เพื่อให้มันเกิดความรู้ภายในขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าเราก็ต้องยอมรับมันด้วยสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยไม่ว่าเป็นความเครียดความฟุ้งความเบื่อความอะไรก็แล้วแต่ที่มันโผล่ขึ้นมาในใจของเรานี่แปลว่านี่คือธรรมชาติของมันอย่างหนึ่งของสังขารขันธ์ที่มันต้องทำงานครับนะของเวทนาขันธ์บ้างของสังขารขันธ์บ้างอะไรเงี้ยนะของสัญญาขันธ์บ้างของรูปขันธ์บ้างของวิญญาณขันธ์บ้างซึ่งเขาทำงานเป็นปกติอยู่อย่างนี้นะถ้าเราไปพยายามที่จะไม่ให้คิดอะไรเลยอันนี้มันผิดตั้งแต่ต้นแล้วห้ามคิดนะห้ามฟุ้งซ่านนะอะไร
ก็แปลว่าไปกดจิตเอาไว้พอหนักๆเขาจะเครียดมึนเบลอเออแล้วก็บ้าไปในที่สุดก็แค่นั้นนะเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องความคิดปล่อยความคิดเลยเต็มที่แล้วก็ศึกษาเรียนรู้จากความคิดนั่นแหละครับพระอาจารย์กราบขอบพระคุณครับพระอาจารย์เมื่อคู่พระอาจารย์เมตตาพูดถึงคำว่าขันห้าพอดีคำถามถัดไปครับฝากเข้ามาจากคุณเหมียว456ครับถามว่าพระอาจารย์คะลูกยังไม่แจ่มแจ้งในเรื่องของขันห้าขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายให้หน่อยค่ะครับยกตัวอย่างนิ้ว5นิ้วนี้ก็แล้วกันนะครับนิ้ว5นิ้วรูปขันอย่างแรกก็คือตัวสสารพลังงานทั้งหมดสสารพลังงานนี้มันปรับเปลี่ยนไปมาสสารเปลี่ยนพลังงานพลังงานเปลี่ยนเป็นสสารนะเพราะในคำว่าพลังงานนี่มันรวมไปถึงลมหายใจเข้าออกรวมไปถึงกลิ่นรวมไปถึงรสที่กระทบลิ้นอะไรพวกนี้ด้วยนะบางทีมันไม่ได้มีสสารอะไรที่เราจะไปหยิบจับได้นะอย่างเช่นคลื่นเสียงอะไรทั้งหลายเงี้ยนะฮะอันนั้นก็คือรูปขันธ์ด้วยนะรูปขันธ์ด้วยนะส่วนนามขันธ์มีอยู่4อย่างก็คืออย่างที่2ก็คือตัวเวทนาขันธ์ความรู้สึกในอารมณ์ต่างๆมันก็จะมีความรู้สึกอยู่3อย่างก็คือรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างแล้วก็อยู่เป็นกลางๆระหว่างสุขกับทุกข์นั้นเค้าเรียกว่าไม่สุขและไม่ทุกข์นะหรือทุกขมสุขแต่ส่วนมากเรามักจะใช้คําว่าเฉยๆนะทีนี้พอเฉยๆนี่มันเลยกลายเป็นทําให้สับมันไปซ้ํากับสภาวะบางสภาวะทําให้เราสับสนอย่างเช่นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอุเบกขาแปลว่าเฉยๆอุเบกขาตัวนั้นน่ะแปลว่าจิตเป็นกลางนะฮะแปลว่าจิตเป็นกลางกับอุเบกขาอย่างเช่นสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเวขาเวทนาเนี่ยก็คืออาการที่จิตเป็นกลางอาการที่จิตมันไม่สุขไม่ทุกข์เราก็เรียกว่าอุเบกขาเวทนานะแต่ไม่ใช่ตัวความเป็นกลางต่ออารมณ์ทั้งหลายซึ่งคนละตัวกันนะเพราะฉะนั้นอุเบกขาในพรหมวิหาร4อุเบกขาตัวนั้นก็คืออาการที่จิตเป็นกลางแต่ถ้าเป็นอุเบกขาในเวทนาคืออาการที่นะมันไม่ใช่ทั้งสุขและไม่ใช่ทั้งทุกข์นะเขาเรียกว่าอุเบกขาเวทนาตอนนี้คำว่าเข้าใจนิดนึงก่อนนะส่วนสัญญาขันคืออาการที่จิตเขาเซฟข้อมูลเอาไว้แล้วเอาข้อมูลเดิมมาเปรียบเทียบกับข้อมูลใหม่ที่เคยเห็นเคยได้ยินได้กลิ่นรู้แล้วสัมผัสนึกคิดอะไรมาก่อนในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยกี่พบกี่ชาบกี่กับกี่กันมากมายขนาดไหนก็ช่างนะเขามีหน้าที่อย่างหนึ่งคือเอาข้อมูลเดิมมาเทียบเคียงกับข้อมูลใหม่แล้วมาให้ค่านะมาแปะยี่ห้อให้อันนี้ชื่อนี้นะอันนี้เรียกว่าอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าอย่างนี้นะเขียวแดงดำขาวสูงต่ำเตี้ยอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ตัวสัญญาขันธ์เขาทำงานเพื่อให้เกิดภาวะอย่างนี้ขึ้นมาเพราะถ้าสัญญาขันธ์ไม่ทำงานสังขารขันธ์ก็ทำงานไม่ได้นะสังขารขันธ์คืออาการความคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นมาโดยสรุปรวบยอดมาจากที่รูปขันธ์รูปขันธ์นี่รวมถึงตาหูจมูกลิ้นกายด้วยเนี่ยนะที่เข้าไปเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสอะไรมาสัมผัสถูกต้องอะไรมานะรวมถึงความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆอะไรเงี้ยสัญญาขันธ์ก็นำมาเทียบเคียงแล้วก่อให้เกิดสังขารขันธ์เป็นความปรุงแต่งขึ้นมาทีนี้ความปรุงแต่งเนี่ยจะสรุปง่ายๆคือก็จะเป็นทั้งกุศลความปรุงแต่งที่ฉลาดเนี่ยจะแปลง่ายนะนะเป็นอกุศลก็คือความปรุงแต่งแบบไม่ฉลาดเนี่ยนะฮะแล้วก็นะอัพยากตะคือไม่ใช่ทั้งกุศลและอกุศลเป็นความปรุงแต่งทั่วไปอย่างเช่นเวลาเราเผลอจิตก็คิดอะไรเรื่อยเปื่อยของมันเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดอย่างนี้นะอันนั้นเป็นอัพยากตะนะไม่ใช่ทั้งกุศลและไม่ใช่ทั้งอกุศลนะอย่างหนึ่งตอนนี้นามขันธ์ยังเหลืออีกสุดท้ายคือตัววิญญาณขันธ์ไอ้ตัว3ตัวนี่นะ3นิ้วตรงกลางเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารเขาเรียกว่าเจตสิกเขาเรียกว่าเจตสิกนะนะนามขันธ์นี่แบ่งเป็น2นะคือจิตและเจตสิกอันนี้เขาเรียกว่าเจตสิกแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตอาศัยจิตเกิดถ้าไม่มีจิตก็ทำงานที่ไหนไม่ได้ไม่รู้จะไปทำงานอะไรยังไงได้นะก็ต้องอาศัยจิตเกิดเพราะนั้นเจตสิกก็ทำงานเกิดดับพร้อมกับจิตทั้งหมดเลยนะจิตมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่รู้อารมณ์แค่นั้นเองนะไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วนะอะไรทั้งนั้นน่ะแค่รู้อะไรโผล่มาก็รู้อย่างเช่นมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรโผล่มาทางรูปขันธ์ครับนะตาไปเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสถูกต้องอันนี้เป็นฝ่ายรูปขันธ์ทั้งหมดนะจิตก็เข้าไปรู้นะอย่างนี้เป็นต้นนะจิตก็แค่เข้าไปรับรู้เหมือนเอากระจก
ใสๆหนึ่งไปวางไว้กลางแจ้งนกบินผ่านก็ปรากฏเงาในกระจกคนเดินผ่านก็ปรากฏเงาในกระจกหรือถ้าเราเคยเห็นนักวิทยาศาสตร์ที่เขาเอากระจกไปตั้งไว้กลางป่าเวลาช้างมาเห็นกระจกก็แสดงกิริยาการอย่างหนึ่งเวลาเสือมาเห็นก็แสดงกิริยาการอย่างหนึ่งเวลาลิงมาเห็นก็แสดงกิริยาการอย่างหนึ่งมันแค่ปรากฏให้เห็นจิตก็เข้าไปรู้แค่นั้นเองครับทีนี้ได้รู้ว่าเป็นอย่างงั้นรู้ว่าเป็นอย่างนี้นั่นแปลว่าเจตสิกเข้าไปทำงานร่วมเรียบร้อยแล้วเจตสิกไปปรุงแต่งว่าเป็นนู่นเป็นนี่สมมติขึ้นมาแล้วเป็นเขาเป็นเราเป็นในกรในขอเป็นคนดีคนชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรขึ้นมาอันนี้คือเรื่องที่จิตเข้าไปปรุงแต่งเยอะแยะกระบวนการทำงานก็รายละเอียดมีมากนะฮะอันพูดง่ายๆคือขันห้ามีฝ่ายรูปขันอย่างหนึ่งนามขันสี่อย่างนามขันแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือเจตสิกสามอย่างคือเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็ตัววิญญาณขันตัวสุดท้ายนี่คือจิตนะอันนี้คือขันห้าครับไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าพูดเยอะไปหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะจำแจ้งครับอาจารย์พระอาจารย์ครับตื่นเช้ามามองกระจกเห็นปุ๊บรู้ละนี่คือเอ็มอันเนี้ยสัญญาทำงานคือเขาทำงานของเขาอยู่แล้วแล้วจิตก็เข้าไปรู้อยู่แล้วแต่ผิดตรงยึดถือไปแล้วไปเรียบร้อยแล้วครับพระอาจารย์ที่จริงไม่ใช่แค่เอ็มอย่างเดียวนะพอเห็นกระจกอ๋อนี่คือเอ็มนั่นแปลว่าขันห้าทำงานครบหมดแล้วนะไม่ใช่แค่สัญญาขันอย่างเดียวนะนะเพราะไอ้ตัวสัญญาขันทำไมแค่เห็นว่าสีขาวสีเขียวแดงเหลืองอะไรสัญญาขันก็เปรียบเทียบง่ายๆแค่นั้นเองสูงต่ำดำขาวแค่นั้นเองก็เปรียบเทียบง่ายๆแต่พอรู้เป็นผู้หญิงผู้ชายนี่แปลว่ามีเรื่องสมมติเกิดขึ้นในใจแล้วมีการปรุงแต่งขึ้นในใจในกรในขอในเอ็มนางเอ็มอะไรก็แล้วแต่ก็กลายเป็นเรื่องที่สังขารขันเขาก็ปรุงแต่งสังขารขันเขาเกิดขึ้นลอยๆไม่ได้ก็ต้องอาศัยเวทนาขันอาศัยสัญญาขันร่วมด้วยอาศัยรูปขันร่วมด้วยอาศัยจิตเข้าไปรู้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นครบแล้วแต่มาเคยยกตัวอย่างข้อระฆังแก้งโอ้ยเสียงระฆังเสียงแหลมเสียงทุ้มอะไรเงี้ยพอจิตปรุงงี้แปลว่าขันห้าเกิดครบเรียบร้อยแล้วแค่ได้ยินเสียงระฆังแก้งเดียวแค่นั้นเองนะมันเหมือนการเห็นอะไรแวบแล้วเรารู้ไอ้นี่ต้นไม้อันนี้รถจนอันนี้นก บินอะไรเงี้ยอันนั้นก็แปลว่าขันห้าทำงานครบไปเรียบร้อยแล้วจบละครับอาจารย์มีหลายสิ่งหลายอย่างให้รู้เยอะมากเลยแค่ขันห้าครับอาจารย์เห็นไหมจะมาพูดอย่างเงี้ยอธิพยามอธิบายแม้ในระยะเวลาสั้นๆแต่พยายามที่จะให้รายละเอียดไว้เยอะๆอย่างเงี้ยเพื่อให้รู้ว่าอะไรเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยธรรมชาติเขาทำงานอยู่อย่างนี้นะเราไม่เคยรู้ธรรมชาติพวกนี้เลยเรามีแค่เรารู้สึกว่าเรากำลังทำนู่นทำนี่อยู่แค่นั้นเองเราเก่งเราไม่เก่งเราฉลาดเราโง่นะเรารู้สึกอยู่แค่นั้นนะคนทั่วไปก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่พอแจกแจงให้ฟังเนี่ยโยมถ้าโยมคิดตามมาก็จะรู้สึกได้ว่าโอ้มีอะไรเยอะแยะเลยที่ไม่รู้นะที่น่าสนใจก็นี่เป็นเรื่องของธรรมชาติล้วนๆที่เขาทำงานอยู่นี่เป็นต้นนะก็ต้องคงต้องทำหน้าที่เรียนรู้แหละศึกษาในความเข้าใจเพื่อทำให้เกิดความรู้นะจะได้ตัดความไม่รู้ออกไปจากใจบ้างนะครับอาจารย์เข้าใจครับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับขออนุญาตเป็นคำถามถัดไปครับเป็นคำถามสภาวะครับที่ญาติธรรมส่งเข้ามาจากคุณนุชนาจากทางไลน์แอดครับกราบเรียนถาม2คำถามครับพระอาจารย์กราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะถ้าในขณะที่นั่งเจริญสติแล้วเกิดสภาวะที่นิ่งเงียบสงบมากจนจับอาการยุบหนอพองหนอไม่ได้รู้สึกเหมือนว่ารอบข้างมันว่างไปหมดเลยค่ะแล้วเกิดอาการตกใจกลัวขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองเลยได้แต่ภาวนาว่ารู้หนอรู้หนอเป็นแบบนี้อยู่พักหนึ่งแล้วมันก็หายไปค่ะด้วยความที่ฟังมาเยอะว่าบางคนที่นั่งสมาธิแล้วเกิดอาการวิปลาสเลยเกิดความกลัวขึ้นมาค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์คำถามข้อแรกคือสภาวะแบบนี้เรียกว่าอะไรคะและข้อ2คือหลังจากครั้งนั้นเนี่ยก็ไม่เคยเจอสภาวะแบบนี้อีกเลยแต่เห็นจิตที่มันอยากจะเข้าไปทำให้เกิดสภาวะแบบนี้ขึ้นมาจะทำอย่างไรที่จะปล่อยวางความอยากแบบนี้กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะรู้ทันความอยากนั้นแค่นั้นเองเพราะว่านี้แปลกนะแต่มาก็ไม่รู้จะเรียกเขาว่ายังไงแต่ที่รู้คือเขาเป็นอาการของสมาธิอย่างหนึ่งนะแต่ว่าไม่รู้ว่านี่คือสมาธิในระดับไหนถ้าจะให้คาดเดาก็แค่คันธิกะสมาธิที่มีกำลังมากเป็นสมาธิเบื้องต้นที่มีกำลังมากนะเพราะอะไรเพราะขณะนั้นเรายังนะเรายังรับรู้ได้ถึงความที่รอบตัวมันว่างไปหมดเหมือนนั่งอยู่ในโลกนี้คนเดียวแล้วแต่ละคนก็จะเป็นแบบนี้อยู่ครั้งเดียวสังเกตดูเท่าที่สอบถามมาแม้แต่ครั้งตัวอาตมาเองก็เคยเป็นอยู่เพียงครั้งเดียว
แล้วหลังจากนั้นก็อยากจะเห็นเป็นอย่างนั้นอีกหลายอีกเป็นร้อยครั้งมันก็ไม่เคยเป็นอีกเลยนี่เป็นเรื่องปกติแล้วทุกคนก็มีความรู้สึกนี้เหมือนกันทั้งที่กลัวนั่นแหละแล้วคิดว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันจะบ้าไหมอะไรเงี้ยไอ้คำว่าวิปลาสเนี่ยเราไปแปลเดือยง่ายว่าเป็นความบ้าแต่ไอ้คำว่าวิปลาสเนี่ยทุกคนมีกันอยู่แล้วนะนี่เราท่านทั้งหลายที่นั่งฟังนั่งชมคลิกใจให้ทำอยู่ตอนนี้นี่ก็มีอาการของวิปลาสอยู่แล้วนะอย่างเช่นเห็นสิ่งที่นะไม่เที่ยงว่ามันเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่ามันเป็นสุขเห็นสิ่งที่มันเป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาตัวตนเห็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่ามันเป็นความงามเนี่ยเขาเรียกว่าวิปลาสนะแปลว่าอะไรแปลว่าทุกคนบ้าอยู่แล้วถ้าจะเอาความบ้าในนิยามนี้นะทุกคนจะเพี้ยนมีกันอยู่แล้วทีนี้ไอ้ที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยอย่าไปกลัวว่ามันจะวิปลาสนะฮะวิปลาสเนี่ยมันเกิดมาจากการที่ส่วนมากส่วนหนึ่งก็คืออาการที่จิตเข้าไปติดอยู่ในอารมณ์ของสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นระยะเวลานานๆติดอยู่ในนิมิตหรือไม่กระทั่งติดอยู่ในวิปัสสนูกิเลสก็จะเริ่มเพี้ยนไปเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยเกิดความเข้าใจผิดขึ้นมาว่ามีเราที่เป็นผู้วิเศษมีเราที่ยิ่งใหญ่มีเราที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปแล้วอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนั่นคืออาการวิปลาสของจริงเนี่ยที่เราปฏิบัติภาวนายกเว้นว่าคนที่มีอาการจิตเวทอยู่แล้วอันนี้สำคัญนะพูดง่ายๆคือบ้าอยู่แล้วงั้นเถอะนะเพี้ยนอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีอาการจิตเวทอยู่อย่างเช่นหูแว่วนะเห็นภาพหลอนอะไรก็แล้วแต่แล้วขาดยาแล้วมาฝึกนะส่วนมากก็จะยิ่งเข้าใจผิดมากขึ้นไปกว่าเดิมนะแล้วคนก็ไม่กินอยู่กินยาอีกต่อไปเลยเงี้ยแล้วก็เพี้ยนหนักเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นยาต้องไม่ทิ้งแล้วก็ควรจะสอบถามจากครูบาอาจารย์ก่อนว่าควรปฏิบัติไหมถ้ามีอาการอยู่เงี้ยนะหรือบางคนไปกดจิตตัวเองเอาไว้ในเวลาไปฝึกใหม่ๆจนกระทั่งมีอาการผิดเพี้ยนขึ้นมาทางสมองขึ้นมาเงี้ยก็ควรต้องให้ครูบาอาจารย์แก้อารมณ์แก้สภาวะนั้นซะก่อนแล้วค่อยฝึกต่ออย่าคิดคาดเดาเองแล้วปฏิบัติต่อไปแบบมั่วๆจะทำให้ตัวเองวิปลาสได้แต่โดยทั่วไปนะ 99.99% เท่าที่เห็นมาเนี่ยนะน้อยมากที่จะฝึกปฏิบัติแล้วเพี้ยนส่วนมากคนที่จะเพี้ยนก็คือคนที่เพี้ยนอยู่แล้วนะจะรู้ตัวเองหรือไม่ว่าเพี้ยนอีกเรื่องนึงนะบางคนก็ไม่เคยไปหาจิตแพทย์มาก่อนก็ไม่รู้ตัวไม่ได้ทานยาอะไรอยู่แล้วทีนี้พอมาฝึกมาเพ่งจ้องอารมณ์อะไรมากเกินไปก็ทำให้ผิดเพี้ยนได้ครับแล้วบางคนก็เราก็จะจับว่าประเด็นนี้ไปพูดกันว่าปฏิบัติแล้วบ้าถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยจะบ้านะต่อให้มีครูบาอาจารย์ก็บ้านะถ้าพร้อมที่จะเพี้ยนอยู่แล้วเนี่ยนะฮะครับพระอาจารย์เข้าใจแจ่มแจ้งครับดังนั้นดีแล้วครับที่ท่านจะได้ทำถามเข้ามาครับเพราะว่าจะได้คอนเฟิร์มสภาวะด้วยครับพระอาจารย์ครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับในวันนี้ครับท่านพระอาจารย์มหาวิเชียรเมตตาให้อวาทนะครับในเรื่องสำคัญมากเรื่องหนึ่งเนี่ยที่จำเป็นจะต้องรู้ตั้งแต่ตอนนี้คือความไม่รู้ครับเพราะว่าความไม่รู้เนี่ยนำมาซึ่งโทษหลายอย่างมหาศาลต่อเนื่องเลยที่ไม่ใช่แค่โทษในขณะนี้เท่านั้นแต่มันเป็นการสะสมต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับท่านพระอาจารย์ถึงเมตตาบอกว่าผิดตั้งแต่ที่ไม่รู้ครับดังนั้นตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากเราจึงต้องเข้ามารู้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เจริญสติสัมปชัญญะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งคำว่ารู้แจ้งเหมือนที่พระอาจารย์เมตตาสอนก็คือรู้และเห็นความยึดถือเห็นความเป็นกูเห็นตัวเราจนละคลายความยึดถือเหล่านั้นลงไปทุกข์ก็คลายจางลงนั่นเองครับในวันนี้ครับผมเอ็มสริตอยากพาท่านผู้ชมกราบขอบพระคุณโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์ครับพระอาจารย์กราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับเจริญพรกราบขอบพระคุณครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการคลิกใจให้ทำได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ผมเอ็มสริตต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ